สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังมองหาไม้ยืนต้นขนาดเล็กปลูกส่งเสริมความสวยงามอยู่ในบ้านอย่างมีพลังเจ้าต้นนี้เลยครับก็คือเกล็ดกระโห้ซึ่งมีทั้งพันใบด่างแล้วก็พันใบเขียวแต่สำหรับส่วนเจ้าพันใบด่างก็จะดูสวยงามเป็นพิเศษแต่ทั้งสองต้นทั้งใบด่างใบเขียวก็ล้วนแต่เมื่อยามให้ดอกนั้นก็มีกลิ่นหอมเป็นที่ดึงดูดให้เราเข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆไม่น้อยเลยครับมีทั้งความสวยงามแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยใบหนาเป็นพิเศษหากท่านกำลังมองหาต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าก็คือปลูกในบ้านเรือนของเราได้อยู่แล้วก็เชิญชวนท่านได้ติดตามกับมือเย็นสุดเลยตอนนี้กับเกล็ดกระโห้นะครับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าเกล็ดกระโห้เราก็ไปทำความรู้จักก่อนเลยนะครับว่าเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเรามาตั้งแต่ต้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแถบอเมริกากลางนู่นเลยครับอยู่ในเขตร้อนชื้นเช่นเดียวกันกับบ้านเราเขามาจากหมู่เกาะเวสต์อินดีสปานามาเวเนซุเอลาย่านนั้นแหละครับก็จึงไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อตอนที่เขามาอยู่ในย่านบ้านเราแล้วเขาก็ให้ใบสวยงามแล้วก็เติบโตได้ดีในบ้านเรานั่นเองทีนี้ก่อนจะไปทำความรู้จักสันฐานของเจ้าเกล็ดกระโห้เราก็ไปทำความรู้จักก่อนว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของเขานั้นมีชื่อว่าครูเซียโรเซียโดยชื่อสกุลหรือจีนัสครูเซียก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีคุณอุปการต่อการค้นพบเจ้าต้นไม้ในสกุลนี้แล้วก็จำแนกแยกแยะต้นไม้ในสกุลนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนนั่นเองนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์โรซิเอก็มีความหมายอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นต้นไม้ที่มีความคล้ายคลึงด้านสีนั้นกับดอกกุหลาบแต่เมื่อพิจารณาในส่วนต่างๆของลำต้นเจ้าเกล็ดกระโห้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าต้นนี้เป็นเกล็ดกระโห้ด่างนั้นเราก็พบว่าไม่เห็นจะมีสีที่เหมือนกับกุหลาบเลยส่วนของต้นที่มีสีคล้ายคลึงกับดอกกุหลาบนั้นก็คือสีของดอกนั่นเองนะครับเป็นขาวอมชมพูเรื่อและที่สำคัญก็คือจะมีรอยสีแดงหรือสีชมพูเข้มแต้มสวยงามมากๆเลยครับที่สำคัญก็คือเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกหอมด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลายามเช้าๆกลิ่นหอมก็จะแรงเป็นพิเศษสวยงามแล้วก็ให้ดอกหอมด้วยอวยมาถึงขนาดนี้ก็ควรค่ากับการนำมาปลูกไว้ในบ้านแล้วนะครับก่อนจะลงมือหรือตัดสินใจไปปลูกไปดูสันฐานของเจ้าเกล็ดกระโห้ก่อนเขาถูกนิยามว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบหากเราไปพบในธรรมชาติอาจจะมีความสูงใหญ่โต16เมตรเลยนะครับแต่ถ้ามาปลูกในบ้านเราก็ประมาณสัก 6-10 เมตรอยู่ในวิสัยที่เขาจะเจริญเติบโตแบบนี้แล้วนอกจากนี้แล้วเจ้าตัวลำต้นที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นลำต้นที่มีการแตกกิ่งก้านให้เรือนยอดเป็นพุ่มกว้างพอสมควรไปแผ่อยู่ด้านบนแล้วก็ให้กิ่งให้ใบดกมากๆเลยนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีตัวช่วยที่สำคัญก็คือมีการแตกรากพิเศษออกมาในพื้นที่ของกิ่งต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เจ้ารากพิเศษนี้ช่วยในการหาอาหารที่อยู่ในอากาศแล้วก็เมื่อหยั่งลงดินแล้วก็จะช่วยหาอาหารแล้วก็ดูดซึมความชื้นจากดินด้วยนั่นเองมีตัวช่วยที่สำคัญก็จึงทำให้เขามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับและนอกจากนี้แล้วลำต้นที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นลำต้นที่มีสีเทาอมน้ำตาลแต่ว่าก็จะมีจุดสีน้ำตาลขึ้นอย่างประปรายนะครับก็เป็น texture หรือเป็นผิวสัมผัสที่สวยดีนอกจากนี้กิ่งอ่อนที่บริเวณปลายกิ่งที่มีการกระจุกตัวของใบนะครับเราก็จะพบว่าจะมีสีเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันใบด่างก็จะมีลายด่างลงไปที่ก้านให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ถ้าหากเราต้องการหาเจ้าเกล็ดกระโห้พันใบด่างที่มาปลูกในบ้านตอนเลือกซื้อก็ลงลึกลงไปดูที่ตัวแนวกิ่งสีเขียวๆนั้นด้วยนะครับว่ามีลายด่างทางยาวลงไปด้วยหรือเปล่าเป็นการการันตีว่าต้นที่เราจะนำไปปลูกต่อไปนั้นก็จะได้มีใบด่างต่อเนื่องต่อไปในทุกๆกิ่งที่เกิดมาใหม่นั่นเองสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าเจ้าเกล็ดกระโห้นั้นถึงแม้ว่าจะมีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้แต่ที่นิยมนำมาขายหรือมาจำหน่ายกันนั้นก็จะมีการขยายพันธุ์ที่มาจากการตอนกิ่งนั่นเองนะครับถ้าหากใครมีเจ้าเกล็ดกระโห้อยู่แล้วก็อยากจะตอนกิ่งก็ทำได้ไม่ยากเลยก็วิธีการก็คือให้ท่าน
คว้านกิ่งแล้วก็ลอกเปลือกแล้วค่อยหุ้มด้วยวัสดุที่เราจะใช้ในการตอนกิ่งก็สามารถจะทำให้รากงอกออกมาได้ง่ายแต่ไม่ต้องกังวลครับอย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบัติของเกล็ดโกโก้ก็เป็นต้นไม้ที่งอกรากง่ายอยู่แล้วเราเลยไปถึงเรื่องการขยายพันธุ์แล้วแต่เรายังไม่รู้จักในเรื่องของใบเลยนะครับใบของเกล็ดโกโก้เนี่ยเราเรียกว่าจะเป็นรูปทรงไข่กลับนะครับก็คือตัวโคนใบเขาเนี่ยจะสอบนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวปลายใบเนี่ยเขาก็จะผายกว้างออกมาเนื้อใบสีเขียวนะครับตัวเส้นหน้าใบเนี่ยอาจจะเห็นเจ้าเส้นใบร่างแหที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ชัดเจนนักแต่ถ้าเราเห็นด้านหลังเนี่ยซึ่งมีสีอ่อนกว่าก็เห็นตัวกระดูกใบเนี่ยหรือเส้นกลางใบได้อย่างชัดเจนเลยสำหรับพันใบเขียวหรือพันใบไม่ด่างนั้นเราก็จะเห็นเนื้อใบเขียวตลอดทั้งใบแต่สำหรับพันใบด่างเราก็จะเห็นลวดลายใบด่างที่มีด่างเหลืองคละกันไปในทุกๆใบมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปนะครับนี่เป็นลักษณะพิเศษของเจ้าเกล็ดกระโหเมื่อเราเห็นเรือนยอดของเขาแล้วก็พอเรามีใบด่างแบบนี้นะครับอยากให้ทุกท่านดูบริเวณไกลๆตรงนั้นนะครับเราก็จะพบว่าเห็นไหมครับจะทำให้ตัวอาคารนั้นสุกสว่างเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตัวสีใบที่ออกเหลืองๆเป็นจำนวนทั้งหมดเมื่อเราดูในระยะไกลๆนั่นเองนี่ก็เป็นคุณงามความดีของเจ้าเกล็ดกระโหยังไม่หมดนะครับเจ้าเกล็ดกระโหนั้นเป็นไม้ที่ให้ใบแข็งมากๆแล้วก็หนามากๆถ้าหากท่านได้มีโอกาสจับดูก็จะรู้ว่ามีความหนาและแข็งมากกว่าเจ้าต้นไม้ในหลายๆสายพันธุ์เลยนะครับและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เขาทนทานต่อการเข้าทำลายของแมลงต่างๆโดยเฉพาะแมลงปักกัดกินเขาได้ยากเลยครับจะเลือกกินเขาเป็นลำดับท้ายๆนั่นเองฟังมาถึงตรงนี้ก็มีคุณสมบัติน่าปลูกมากๆเลยนะครับแต่ก่อนจะปลูกท่านต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนครับว่าบ้านของท่านมีพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันไหมถ้ามีก็เหมาะอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าไม่มีก็ยอมให้ถอยลงมาได้นะครับอย่างพื้นที่แห่งนี้ที่เราเห็นเขาปลูกอยู่ก็คือมีพื้นที่ที่รับแสงประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันมีบางพื้นที่ที่ปลูกเกล็ดกระโหลงไปแล้วก็ได้รับแดดเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าในช่วงบ่ายไม่ได้แสงเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวอาคารจะมีแสงลอดแล้วก็ได้รับแสงโดยอ้อมอยู่ก็จึงทำให้เจ้าเกล็ดกระโหเจริญเติบโตได้นั่นเองถ้าหากท่านสนใจที่จะปลูกเกล็ดกระโหก็ควรจะมีแสงแดดอย่างน้อยสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเลยแต่ถ้ามีน้อยกว่านั้นร่มมากๆมือเย็นไม่แนะนำเลยเพราะว่าเราจะเห็นใบของเขามีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นแล้วรวมไปถึงอ่อนย้วยปลกลงแล้วโรคแมลงก็เข้าทำลายได้ง่ายมากๆไม่แนะนำนะครับอย่าฝืนถ้ามีแดดน้อยไม่แนะนำเลยสำหรับการปลูกก็สามารถทำได้ทั้ง2แบบเลยก็คือการปลูกลงไปในดินโดยตรงแล้วก็ปลูกในกระถางถ้าหากท่านต้องการปลูกลงในพื้นที่ดินโดยตรงทำเลตรงนั้นจะต้องไม่มีน้ำท่วมขังอันนี้จำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้าเกล็ดกระโหนั้นไม่ชอบดินที่มีน้ำท่วมขังชื้นแฉะเลยต้องเป็นดินที่มีคุณสมบัติโปร่งโครงสร้างของดินระบายอากาศได้ดีถ่ายเทน้ำได้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นเลยและรวมไปถึงการปลูกลงในกระถางก็ควรจะเลือกขนาดกระถางที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะจะทำให้ทรงพุ่มของเขาแผ่กว้างแล้วก็อวดความสวยงามได้เต็มที่เลยอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านมีพื้นที่กว้างประมาณสัก2x2เมตรก็เอาพอเหมาะพอควรนะครับและเราสามารถจะตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะพื้นที่4ตารางเมตรนั้นได้ไม่ยากเย็นเลยแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลแต่ประการใดเลยทีนี้การปรุงวัสดุปลูกก็หนึ่งละต้องใช้ดินนะครับอาจจะเป็นดินเดิมหรือจะเป็นดินปลูกก็ได้1ส่วนใช้อินทรีย์วัตถุอีกสัก1ส่วนนะครับเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็ได้แล้วนอกจากนี้ถ้าหากสามารถจะเติมวัสดุที่ทำให้ดินนั้นโล่งโปร่งขึ้นก็อาจจะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับจะใช้เป็นเปลือกถั่วลิสงแห้งใบจามจุรีหมักแล้วก็รวมไปถึงถ้ามีเพอร์ไลท์ใส่ลงไปด้วยอีกสัก1ส่วนก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้ดินโปร่งโล่งเพิ่มมากขึ้นระบายน้ำถ่ายเทอากาศได้ดีมากขึ้นแล้วเราก็ปลูกเขาลงไปในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับในช่วงระยะแรกของการปลูกก็แนะนำว่าควรจะต้องมีการรดน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะครับแต่ถ้าเราปลูกแล้วเขามีความสดชื่นดีเราอาจจะสังเกตผิวดินของเขาก็ได้นะครับว่าถ้าไม่จำเป็นจะต้องรดทุกวันแต่พอถ้าเกิดผิวดินหมาดๆแห้งๆเราก็เติมน้ำลงไปทำให้เขาสดชื่นขึ้นแบบนี้ก็ได้แต่ไม่แนะนำให้งดน้ำเป็นระยะเวลานานๆนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและแมลงก็อย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นว่าไม่ต้องกังวลกับเจ้าเกล็ดกระโหเลยเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อใบหนาเอาเสียมากๆแมลงจะเลือกทำลายเขาในลำดับท้ายๆอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านเลี้ยงดูไม่ดี
วางในพื้นที่ได้รับแดดน้อยโอกาสที่เขาจะอ่อนแอลงแล้วโรคและแมลงเข้าทำลายก็มีสูงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ท่านปลูกในพื้นที่ร่มมากเกินไปแล้วก็ทำให้เขาอ่อนแอลงใบอ่อนใบย้วยปกลงมีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เจ้าเชื้อราเข้าทำลายได้มากยิ่งขึ้นถ้าท่านให้ความชื้นสูงด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีแดดน้อยความชื้นที่เราเติมลงไปนั้นก็จะสะสมไว้ได้ดีมากๆก็จะทำให้เชื้อราโรคเน่าเข้าทำลายได้ดีด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้แนะนำให้ใช้ไตรสารนะครับจากแอปพลายเคมประเทศไทยผสมน้ำแล้วก็ลดลงไปที่ผิวดินหรือเราใช้ในการฉีดพ่นลงไปในซอกใบต่างๆแล้วค่อยนำส่วนที่เหลือจากการผสมฉีดพ่นซอกใบต่างๆแล้วเราก็นำมารดให้กับต้นไม้ของเรานะครับก็จะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถจัดการเชื้อราที่เข้าไปทำลายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผสมไตรสารหรือไตรโคเดอร์มาใช้เป็นประจำเลยนะครับฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆเท่านั้นนะครับและงานอีกประการหนึ่งที่ควรจะทำเลยก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มไว้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถจะเลี้ยงเขาในระยะหรือในระดับที่เราต้องการนะครับการตัดแต่งกิ่งนอกจากจะควบคุมทรงพุ่มแล้วมีผลดีที่จะทำให้มีการแตกกิ่งหรือแตกยอดใหม่ของเจ้าเกร็ดกระโห่ด่างหรือเกร็ดกระโห่เขียวได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองได้พุ่มใบที่แน่นขึ้นด้วยนะครับเป็นผลดียิงปืนนัดเดียวได้นก2ต่อเลยได้ทรงพุ่มที่เราต้องการแล้วอย่างที่2ก็คือทำให้มีการแตกยอดใหม่นั่นเองนะครับเกร็ดกระโห่เป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากๆเลยถ้าหากท่านกำลังมองหาไม้ยืนต้นขนาดเล็กแล้วมาอยู่ในบ้านเรือนของเราปลูกควบคุมทรงพุ่มได้ค่อยๆเจริญเติบโตไปไม่สร้างภาระงานให้เรามากนักเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นต้นไม้ที่โตปานกลางไม่ได้โตได้อย่างรวดเร็วก็ทำให้เราไม่ต้องเข้าไปจัดการดูแลเขาเยอะนะครับก็เชิญชวนให้ท่านได้หาเจ้าเกร็ดกระโห่มาปลูกไว้ในประดับสวนกลางแจ้งปลูกไว้ในกระถางที่ตั้งไว้ตามมุมอาคารต่างๆทำให้บ้านของเราสวยดูมีพลังจากไม้ยืนต้นที่สวยงามนี้เองอย่าลืมไปหามาปลูกกันนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ได้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และนอกจากนี้ถ้าหากท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็ช่วยแชร์หรือกดไลค์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าท่านมีปัญหาหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคและแมลงที่เข้าทำลายต้นไม้ของทุกท่านอยู่แล้วก็มือเย็นชวนให้ท่านได้มีชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยติดบ้านไว้นะครับจะทำให้เราสามารถจัดการโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นโดยที่ไม่ทำลายระบบนิเวศไม่เป็นอันตรายกับตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราที่เข้ามาใช้สวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านมีปัญหาเรื่องเชื้อราในการเข้าทำลายนะครับก็แนะนำให้ใช้ไตรสารแล้วก็ใช้ลามีนารวมไปถึงแมลงปากกัดปากดูดต่างๆก็ควรจะมีบูเวรินและก็เมทาซานติดบ้านไว้นอกจากนี้หากท่านเจอกับหนอนก็ต้องมีไลนิ่งและรวมไปถึงผ้าข่อยท่าข่อยเจดีต่างๆแล้วก็จัดการด้วยไลซินัสไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างให้เป็นกังวลกับระบบนิเวศไม่เป็นอันตรายกับเราลูกของเราแน่นอนครับแล้วก็ได้ผลในการจัดการเจ้าศัตรูพืชต่างๆเหล่านั้นให้หมดไปโดยที่ไม่เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเรานะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมแล้วก็รวมไปถึงเจ้าเกร็ดกระโห่ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันในตอนต่อไปครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเลยนะครับในการปลูกเจ้าเกร็ดกระโห่ทั้งในระยะแรกแล้วก็เราปลูกไว้ในบ้านเรือนเป็นระยะเวลานานก็คือการใส่ใจที่จะต้องทำยันเขาไว้หรือใช้สลิงดึงเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าตัวลำต้นของเขาโค่นหักลงหรือรวมไปถึงตัวกระถางนั้นล้มลงสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคารแล้วก็ตัวเขาเองก็เสียหายด้วยค้ำยันไว้ดีที่สุดนะครับ